ัสดีครับอ่ะเรามาต่อกันตอนที่3นะครับเราผ่านไปแล้ว2ตอนนะครับในตัวเลขจำนวนอัตตกยะแล้วหลังจากนั้นครูก็มาพูดถึงระบบตัวเลขฐานสิบในตอนที่2ต่อไปครับตอนที่3ตอนนี้เราก็จะมาพูดระบบตัวเลขฐาน2นะจะมาพูดถึงระบบตัวเลขฐาน2ระบบตัวเลขฐาน2มันก็คล้ายๆกับระบบตัวเลขฐาน10แต่มันจะต่างกันตรงที่ว่าตำแหน่งแต่ละตำแหน่งของระบบตัวเลขฐาน2มันจะไม่มีชื่อเรียกเป็นหลักหน่วยหลัก10แต่มันจะมีแค่ตำอะไรครับตำแหน่งเพราะฉะนั้นดูจากตารางนี้เลยครับนะดูจากตารางนี้เลยครับตรงนี้ก็เขียนว่าตำแหน่งที่นะครับตำแหน่งที่ตรงนี้ก็เขียนว่าค่าประจำหลักค่าประจำหลักมันจะมีตำแหน่งกี่ตำแหน่งก็ได้นะครับมันเริ่มจากตำแหน่งที่1ตำแหน่งที่2ตำแหน่งที่3ตำแหน่งที่4ตำแหน่งที่5ตำแหน่งที่6ตำแหน่งที่7ไปเรื่อยๆจะมีกี่ตำแหน่งก็ได้ในระบบตัวเลขฐานอะไรครับฐาน2แต่ตำแหน่งแต่ละตำแหน่งมันจะไม่มีชื่อเรียกในระบบเข้าใจไหมครับนะตอนนี้ค่าประจำตำแหน่งในระบบตัวเลขฐาน2ตอนนี้มันเป็นตัวเลขฐานอะไรล่ะฐาน2ค่าประจำตำแหน่งก็คือ2ไงเพราะฉะนั้นถ้าเป็นตำแหน่งที่1ก็คือ2กำลัง0ตำแหน่งที่2ก็คือ2กำลัง1ตำแหน่งที่3ก็คือ2กำลัง2ตำแหน่งที่4 2กำลัง3ตำแหน่งที่5 2กำลัง4ตำแหน่งที่6 2กำลัง5ตำแหน่งที่7 2กำลัง6เห็นไหมให้สังเกตดูว่าค่าประจำตำแหน่งของตัวเลขฐานอะไรครับฐาน2เลขชี้กำลังเนี่ยมันจะน้อยกว่าตำแหน่งอยู่1เมื่อเราเปรียบเทียบในระบบฐานอะไรครับฐาน10ตัวนี้จะมีค่าเป็น1ตัวนี้ก็มีค่าเหมือนเดิมเข้าใจใช่ไหมครับตัวนี้จะมีค่าเป็น4ตรงนี้มีค่าเป็น8 1632 64แล้วแต่จะมีกี่ตำแหน่งไปเรื่อยๆถ้าเราเปรียบเทียบในระบบตัวเลขฐานอะไรครับฐาน10เข้าใจหรือยังครับตอนนี้ในระบบตัวเลขฐาน2เนี่ยมันถ้าเป็นตัวเลขในระบบตัวเลขฐาน10มันจะมีตัวเลขโดดอยู่ทั้งหมด10ตัวถูกไหมตั้งแต่0ถึงอะไรครับถึง9แต่พอตัวเลขระบบฐาน2เนี่ยมันจะมีตัวเลขโดดกี่ตัวนักเรียนสามารถพิสูจน์ได้เลยก็คือเปลี่ยนจากระบบฐาน10เป็นฐาน2เข้าใจไหมเปลี่ยนจากตัวเลขระบบฐาน10เป็นฐาน2เพราะฉะนั้นในตอนที่1ครูพูดถึงในประเด็นของตัวเลขฐาน2นะครับครูพูดถึงการเปลี่ยนระบบตัวเลขฐาน10ให้เป็นฐาน2อ่ะดูเลยครับการเปลี่ยนตัวเลขนะครับการเปลี่ยนตัวเลขฐาน10เป็นตัวเลขฐาน2เป็นตัวเลขฐาน2นักเรียนดูเลยครับการเปลี่ยนตัวเลขระบบฐาน10เป็นตัวเลขระบบฐาน2มันมีหลักการทำโดยใช้วิธีการตั้งหารเท่านั้นแหละถูกไหมฮะครูยกตัวอย่างเช่น34อันนี้จงเขียน34ให้เป็นตัวเลขระบบนะครับให้เป็นตัวเลขระบบฐาน2เพราะนั้นหลักการในการทำก็คือเปลี่ยนจากฐาน10เป็นฐาน2นั่นเองถูกไหมเธอก็เอาตัวเลขฐาน10ตั้งแล้วใช้หลักการของการหารสั้นมันเป็นเปลี่ยนเป็นระบบตัวเลขฐานอะไรครับฐาน2ต้องหารด้วย2ก็2ไปหาร3ผลลัพธ์ได้1ถูกไหมฮะมันจะเหลือเศษ1ถูกไหมเอามารวมกับ4ก็เป็น14ได้ผลลัพธ์เป็น7ถูกไหมเศษได้เป็นอะไรครับ0เศษ0เห็นไหมครับต้องใส่ด้วยนะต่อไปเอา2หาร17
หารไปเรื่อยๆจนกว่าตัวตั้งน้อยกว่าตัวหารเราก็หยุดการหารเท่านั้นอ้าวยังมีหารได้ต่อ2 286เหลือเศษ1ต่อไป2หารต่อ2 48เหลือเศษ0ต่อไป2หารต่อเหลือเศษ0มันยังหารต่อได้อีกอ่ะคูณมาต่อตรงนี้เหลือเศษอะไรครับเศษ0อีกถูกมั้ยครับเพราะฉะนั้นมันหารไม่ได้แล้วไงเห็นไหมตัวตั้งมันน้อยกว่าตัวหารแล้วเพราะนั้นเวลาเธอสรุปจากตัวเลขระบบฐาน10เปลี่ยนเป็นฐาน2เขียนยังไงให้เริ่มจากตัวนี้เขียนขึ้นไปข้างบนเข้าใจไหมครับก็เริ่มจากอะไรครับ1แล้วก็อะไรครับ0แล้วก็อะไรครับ0 0 1 1แล้วเขียนฐาน2การเขียนฐาน2จะเขียน2ตัวเลขก็ได้เขียนตัวหนังสือก็ได้เข้าใจนะครับนี่คือเปลี่ยนจากระบบตัวเลขฐาน10ให้เป็นฐานอะไรครับฐาน2เธอสังเกตไหมตัวเลขโดดที่มันอยู่ในตำแหน่งต่างๆในระบบตัวเลขฐาน2มันมีอยู่แค่กี่ตัว2ตัวคือ0กับอะไรครับ1 0กับ1ก็แสดงว่าตัวเลขโดดในระบบฐานอะไรฐาน2มีแค่กี่ตัว2ตัวเท่านั้นคือ0กับ1นี่คือการเปลี่ยนตัวเลขระบบฐานอะไรครับฐาน10เป็นฐาน2ไม่ว่าตัวเลขระบบฐาน10มันจะมีค่าเท่าไหร่ก็แล้วแต่เข้าใจมั้ยครับเข้าใจแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนสามารถเปลี่ยนตัวเลขในรูปตัวเลขระบบฐาน10ให้เป็นฐาน2ได้แล้วนะโดยวิธีการตั้งอะไรครับตั้งหารถูกไหมครับในทํานองเดียวกันในทํานองเดียวกันนักเรียนครับเปลี่ยนจากตัวเลขระบบฐาน2เป็นฐาน10การเปลี่ยนการเปลี่ยนตัวเลขฐาน2เป็นฐาน10การเปลี่ยนตัวเลขฐาน2เป็นฐาน10มันมีหลักการทำได้2กรณีก็คือ1เขียนตัวเลขในระบบฐาน2ในรูปของการกระจายกับเอาตัวเลขโดดในระบบตัวเลขฐาน2มาทำในรูปของการหารสังเคราะห์เพราะนั้นครูจะเสนอทั้ง2วิธีดูนะครับตัวอย่างจงเขียนตัวเลข1 0 0 1 0ฐาน2เข้าใจนะฮะเป็นตัวเลขฐาน10เป็นตัวเลขฐาน10โอเคนะครับนักเรียนครับเพราะฉะนั้นวิธีทำเราก็เอาตัวเลขฐาน2 1 0 1 0ฐาน2ทำให้อยู่ในรูปของการกระจายก็เหมือนกับการกระจายระบบตัวเลขฐานอะไรครับฐาน10ก็คือเอาค่าประจำหลักคูณกับตัวเลขโดดในระบบฐานนั้นดูนะครับมันก็ต้องไปพิจารณาว่าในระบบตัวเลขฐาน2มันมีทั้งหมดกี่ตัวเราให้นับจากหลังไปหน้านะครับตรงนี้ตัวเลข0เป็นตัวเลขโดดอยู่ในตำแหน่งที่1ตัวเลข1เป็นตัวเลขโดดอยู่ในตำแหน่งที่2ตัวนี้ก็เป็นตำแหน่งที่3ตำแหน่งที่4ตำแหน่งที่5ให้เอาตัวเลขโดดในแต่ละตำแหน่งคูณด้วยค่าประจำตำแหน่งเพราะฉะนั้นตัวเลขโดดคือ1ซึ่งมันอยู่ในตำแหน่งที่5ไปคูณกับค่าประจำตำแหน่งของระบบฐาน2ก็คือ2ยกกำลัง4แล้วก็บวกตัวเลขโดดในตำแหน่งต่อไปก็คือ0คูณด้วย2กำลัง3ตัวเลขโดดในตำแหน่งต่อไปก็คือ0คูณด้วย2กำลัง2
ตัวเลขโดดแนวต่อไปคือ1คูณด้วย2กำลัง1และตัวเลขโดดตัวต่อไปก็คือ0คูณด้วย2กำลัง0มันทำเหมือนกับการกระจายระบบฐาน10โอเคนะครับนักเรียนครับเพราะฉะนั้นคิดตรงนี้ให้เป็นผลสำเร็จโดยใช้ความรู้เรื่องเลขยกกำลังเพราะฉะนั้น1คูณ2ยกกำลัง4 2ยกกำลัง4มันได้16ก็กลายเป็น1คูณ16บวก0คูณ8เพราะ2ยกกำลัง3ได้8บวก0คูณ4บวก1คูณ2แล้วบวก0คูณ1เพราะฉะนั้นผลลัพธ์ที่ได้คือ16บวก0บวก0บวก2แล้วก็บวก1เพราะนั้นคำตอบที่ได้ก็คือ16 18 19ทันไหมครับทันนะครับนักเรียนโอเคนะครับเพราะฉะนั้นสรุปตัวเลขในระบบฐาน2คือ1 0 0 1 0ฐาน2เมื่อเปลี่ยนเป็นตัวเลขในระบบฐาน10แล้วมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ19นั่นคือการเปลี่ยนตัวเลขระบบฐาน2ให้เป็นตัวเลขระบบฐานอะไรครับฐาน10ซึ่งดูตรงนี้เราทำโดยการกระจายครูให้อีกวิธีหนึ่งถ้าเราไม่ใช้หลักของการกระจายเราจะเปลี่ยนจากระบบตัวเลขฐาน2ให้อยู่ในรูปของตัวเลขระบบฐาน10แต่เราไม่ทำวิธีการนี้แล้วแต่เราจะทำอีกหนึ่งวิธีดูนะครับนักเรียนครับนะเราจะทำอีกหนึ่งวิธีอีกหนึ่งวิธีก็คือทำคล้ายๆกับในระบบหารสังเคราะห์นะคล้ายๆกับในเรื่องของระบบการแยกตัวประกอบในรูปของทฤษฎีเศษเหลือกับทฤษฎีการแยกตัวประกอบให้เอาตัวเลขโดดในระบบฐาน2ดูนะครับ1 1 เอามาเขียนให้เอาตัวเลขโดดในระบบฐาน2มาเขียนแล้วใช้หลักการหารสั้นหารยังไงครับนักเรียนดูนะครับในระบบการหารสังเคราะห์มันเป็นตัวเลขฐาน2มันก็ต้องหารด้วย2ให้ทับ1ลงมาเอา1ไปคูณตัวหารได้ผลลัพธ์เป็น2จับบวกกันตรงนี้ผลลัพธ์เป็น2เอา2ไปคูณ2เป็น4จับบวกกันเอา4ไปคูณ2ผลลัพธ์เป็น8จับบวกกันเป็น9ทันไหมครับทันนะครับ1 0 0 1 0ชัก1 1คูณ2ได้2เอา2 1คูณ2ได้2 2 2บวกกันเป็น2เอา2ไปคูณ2เป็น4 4บวก0เป็น4 4คูณ2เป็น8บวกกันเป็น9เข้าใจนะครับแล้วเอา9ไปคูณอะไรครับคูณ2ได้เท่าไหร่ครับ18จับบวกกันเป็น18ทันไหมครับทันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คือตัวเลขระบบฐานอะไรครับฐาน10เข้าใจนะเมื่อกี้เราทำโดยวิธีการตั้งหารใช่ไหมทำโดยการกะอะไรกระจายใช่ไหมถ้ากระจายเอาดูใหม่สักนิดหนึ่งตัวเลขมันต้องเท่ากันถ้ากระจายมันคำตอบต้องได้เท่ากันตัวนี้คูณด้วย2กำลัง1 2 3 4 5กำลัง4ก็คือคูณด้วย2 2กำลัง4ก็คือ16บวกกับครูเขียน0เลยบวก0เลยแล้วก็บวก2แล้วก็บวก0ถูกตรงนี้ต้องได้เท่าไหร่16บวก0บวก0บวก2ต้องได้18นะคำตอบจะเท่ากันเข้าใจไหมฮะเพราะฉะนั้นสรุปเมื่อกี้ครูเขียนคำตอบผิดนะถ้าพูดถึงการกะอะไรครับกระจายครูจะเขียนตรงนี้เป็นอะไรนะเป็นหนึ่งใช่ไหมตรงเนี้ยเข้าใจนะ
โอเคคําตอบต้องออกเท่ากันเข้าใจหรือยังเพราะฉะนั้นสรุปการเปลี่ยนตัวเลขระบบฐานอะไรฐาน2ให้เป็นตัวเลขระบบฐานอะไรฐาน10มันทําได้กี่วิธี2วิธีขึ้นตั้งหารในรูปของการคล้ายๆกับการหารสังอะไรครับสังเคราะห์กับในรูปการกระจายอ่ะดูอีกสักข้อนึงอ่ะเพื่อเป็นการยืนยันดูอีกสักตัวอย่างนึงดูสักตัวอย่างอ่ะตัวอย่างนี้1 1 0 1 0 1 1ฐาน2ให้เธอเปลี่ยนเป็นระบบตัวเลขฐานอะไรครับฐาน10วิธีทำถ้าเธอใช้หลักการกระจายได้อย่างนี้ครับ1 1 0 1 0 1 1ฐาน2ถ้าเธอทำอยู่ในรูปของการกระจายตัวนี้ตำแหน่งที่เท่าไหร่ล่ะนับสิครับ1 2 3 4 5 6 7ก็ตัวเลขโดดคูณกับ2กำลัง6ใช่ไหมครับเพราะตำแหน่งที่7ค่าประจำหลักของมันคือ2กำลัง6บวกกับตำแหน่งที่6ก็คือ1คูณ2กำลัง5บวกตำแหน่งนี้ก็คือ0คูณ2กำลัง4บวกตัวเลขโดดนี้ก็คือ1คูณ2กำลัง3ทันไหมครับบวกต่อไป0คูณ2กำลัง2แล้วบวกต่อไปก็คือ1คูณ2แล้วก็บวกตัวต่อไปก็คือ1คูณ2กำลัง0อ่ะคำตอบจะได้แล้วครับ2กำลัง6มันได้64ถูกไหมครับอ่ะ2กำลัง5มันได้32บวกด้วย1คูณ32บวกด้วย1เอ้อ0คูณด้วย16บวกด้วย1คูณด้วย8บวกด้วย0คูณด้วย4บวกด้วย1คูณด้วย2และบวกด้วย1คูณด้วย1ตรงนี้ได้64บวก32บวก0บวก8บวก0บวก2บวก1ทันไหมครับเพราะฉะนั้นคำตอบที่ได้จับบวกกันเลยครับ1บวก2เป็น3 3บวก8เป็น11 11บวกนี้เป็น43 43 107เพราะฉะนั้น1 1 0 1 0 1 1ฐาน2เปลี่ยนให้อยู่ในรูประบบฐาน10ได้107นี่คือทำโดยการกระอะไรครับกระจายเธอจะเห็นว่าถ้าเราทำโดยการกระจายเนี่ยมันจะเสียเวลาแต่ถ้าเธอทำโดยวิธีการหารสังเคราะห์เธอดูนะครับครูลบนะครับนักเรียนนะครับโอเคนะครับอ่ะตอนนี้ถ้าเราทำโดยการหารสังเคราะห์เธอดูนะครับถ้าเราทำโดยการหารสังเคราะห์เธอจับตัวเลขโดดในระบบฐาน2มาเขียนเลย1 1 0 1 0 1 1เขียนให้ระยะห่างพอสมควรนะครับแล้วหารด้วยฐาน2ชัก1ลงมา1ไปคูณ2ได้2จับบวกกันเป็น3 3ไปคูณ2ผลลัพธ์ได้6จับบวกกันเป็น6จับ6ไปคูณกับ2เป็น12บวกกันเป็น13ทันไหมครับจับ13มาคูณกับ2มันได้26ถูกไหมครับจับบวกกันมาได้เท่าไหร่ครับทำไมไม่เท่านี้ล่ะปกี้ครูออกมาได้เท่าไหร่นะ100อะไรนะ100เอ้ย107ใช่ไหมครับทำไมตรงนี้ไม่เท่าอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราทำโดยการหารสังอะไรครับหารสังเคราะห์มันต้องเท่าสิครับดูใหม่มันต้องเท่าครับมันต้องเท่าคำตอบต้องออกเท่ากันอ
โอเคดูใหม่นะชัก1ลงมาเอา1คูณ2ได้2กับบวกกันเป็น3เอา3ไปคูณ2เป็น6จับบวกกันได้6เอา6คูณ2เป็น12บวกกันเป็น10เท่าไรครับ13เอา13ไปคูณ2เป็น20เท่าไรครับ26จับบวกกันได้26ถูกไหมครับเอา26ไปคูณ2กลายเป็นเท่าไรครับ52ถูกไหมจับบวกกันเป็น53เอา53ไปคูณ2ได้100 106 1 106บวกกันก็ได้100อะไรครับนี่คำตอบต้องออกเท่ากันเข้าใจหรือยังครับเพราะนั้นสรุปว่าในระบบตัวเลขฐาน2จึงมีค่าเป็น100 107ในตัวเลขระบบฐานอะไรครับฐาน10เพราะฉะนั้นนักเรียนจะสังเกตว่าถ้าเราเปลี่ยนจากระบบตัวเลขฐาน2ให้เป็น30โดยวิธีการหารสังเคราะห์จะไวกว่าจะไวกว่าในรูปของหลักการกระอะไรครับกระจายนักเรียนก็ไปเลือกทำได้เลยเข้าใจนะครับนั่นคือการเปลี่ยนตัวเลขระบบฐาน2เป็นตัวเลขระบบฐาน10ทำได้2วิธี1ทำในรูปของการกระจายตัวเลขโดดคูณกับค่าประจำหลักบวกตัวเลขตัวโดดต่อไปคูณกับค่าประจำหลักหรือทำโดยวิธีการหารสังอะไรครับสังเคราะห์เพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะจบกันเรื่องระบบตัวเลขฐาน2เอาแบบฝึกไปทำสักเล็กน้อยนั่นสักเล็กน้อยอ่ะดูนะครับใบงานนะครับใบงานที่4นะเราถึงใบงานที่4แล้วครับใบงานที่4ก็คือข้อที่1จงพิจารณาว่าจำนวนใดต่อไปนี้จงพิจารณาว่าจำนวนใดต่อไปนี้เป็นจำนวนตรรกะหรืออตรรกะนักเรียนดูครับ 1.1รากที่2ของ81บวกกับรากที่2ของ16ให้พิจารณาว่าจำนวนเนี้ยมันเป็นจำนวนตรรกะหรืออตรรกะข้อที่2 2คูณกับรากที่2ของ4ถามว่าจำนวนเนี้ยมันเป็นจำนวนตรรกะหรืออตรรกะ 1.3รากที่2ของ3คูณกับรากที่2ของ5ถามว่าจำนวนนี้เป็นจำนวนตรรกะหรืออตรรกะข้อที่4นะครับรากที่2ของ2คูณรากที่2ของ2คูณรากที่2ของ2ถามว่าเป็นจำนวนตรรกะหรืออตรรกะนะครับข้อที่5รากที่2ของ2คูณกับรากที่2ของ8ถามว่าจำนวนนี้เป็นจำนวนตรรกะหรืออตรรกะให้เราพิจารณาเข้าใจนะครับนั่นคือข้อที่1ข้อที่2เป็นข้อสุดท้ายในใบงานที่4นะครับข้อที่2เป็นข้อสุดท้ายอ่ะให้พิจารณาว่าจงเขียนตัวเลขระบบฐาน10ในรูปการกระจายอ่ะ 2.1 2014 2.2หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองสองจุดสามห้าร้อยสี่
2.4 799และข้อที่5 1,122นะครับให้เราเขียนในรูปการกระจายของระบบตัวเลขฐาน10และข้อที่3ครับจงเขียนตัวเลขฐานสิบระบบฐานสิบจงเขียนตัวเลขระบบฐานสิบเป็นฐานสองนะจงเขียนตัวเลขระบบฐานสิบเป็นฐานสอง 3.1 574 3.2 นะครับ108 3.3 56 3.4 1,214 และ 3.5 ต่อตรงนี้นะครับ 3.5 ตัวเลขนะครับโอเคข้อ 3.1 574 3.2 108 3.3 56และ 3.4 1,214 และ 35ลบเราลบเลยเอาตัวนี้ลบไม่ใช่ลบ88โอเคนะครับ5ข้อนี้ไปเขียนในรูปเป็นตัวเลขระบบฐาน2และข้อสุดท้ายครับข้อที่4เอาให้ครบสมบูรณ์แบบเลยครับข้อสุดท้ายข้อที่4ก็คือเปลี่ยนจากฐาน2เป็นฐาน10จงเปลี่ยนตัวเลขจงเปลี่ยนตัวเลขฐาน2เป็นฐาน10นะครับให้เปลี่ยนฐาน2เป็นฐาน10 4.1 10110ฐาน2 4.2 10111ฐาน2ให้เป็นตัวเลขฐาน10 4.3 11100001ฐาน2ให้เปลี่ยนเป็นตัวเลขฐาน10และ4.4 101011ให้เปลี่ยนเป็นตัวเลขฐาน10ทั้งหมดนี้คือการเปลี่ยนตัวเลขฐาน10เป็นฐาน2และเปลี่ยนจากฐาน2เป็นฐาน10ในรูปหลักต่างๆที่ครูให้ไปทั้งหมดเพราะฉะนั้นสำหรับวันนี้3ตอนนะครับที่เราจะใช้ในการเรียนออนไลน์ในวันพรุ่งนี้ก็คือจำนวนตักจำนวนอัตตกยะ2ระบบตัวเลขฐาน10 3ระบบตัวเลขฐาน2และหลังจากนั้นมันก็จะมีระบบตัวเลขฐาน5ฐาน6ฐาน7ฐาน8เราก็ค่อยเรียนกันในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ